เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกของรายการครับเจริญสุขญาติโยมที่ได้รับฟังรับชมก็ดีในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดี ตอนนี้ช่วงนี้ก็ฤดูฝนก็ยังไม่หมดไปพายุก็เข้ามาอีกลูกหลานก็ต้องเปียกฟ้าเปียกฝนก็ต้องสระผมไม่ดีให้อบอุ่นไว้มากๆใช้พลาสติกคลุมหัวไว้ก็ดึงดีจะได้ไม่เป็นหวัดเป็นหวัดแล้วก็หายยากนั่นน่ะ ทีนี้ก็มีแต่ฤดูฝนก็ทุกมาฤดูแล้งก็ทุกมาฤดูหนาวก็ทุกมานั่นน่ะแสดงว่าทุกทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์นี่เนาะเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยมารีบสร้างบุญมารีบสร้างบุญสร้างกุศลภาวนาจะได้ไม่ต้องมากลับมาเกิดไวการมาเกิดอีกก็ขาดทุนนั่นแหละถ้าไปเป็นเทวดาก็ยังอายุนานนั่นแหละบางทีไปสำเร็จผลนู้นก็ได้ ที่คนภาวนานี่แหละชื่อว่าผู้หวังพ้นทุกข์ทีนี้เพื่อไม่หวังพ้นทุกข์อะไรก็ไปเป็นเทวดาก็ยังดีมาไปทางอบายแล้วก็ลำบากไม่มีสิ้นสุดจนหมดรายการใช่ไหมลำบากทุกเช้าค่ำทุกนาทีเรียกว่าโยมบาลไม่ปล่อยไม่วางเลยติดคุกยังมีวันออกง่ายยังประกันได้อะไรต่ออะไรแต่ติดคุกนรกนี่เที่ยงตรงเหลือเกินนาทีเดียวก็ไม่ได้ต้องจับไปให้ครบ ให้ครบแล้วก็มาเกิดตามกรรมก็แล้วกันนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะผู้หวังไม่ประมาทไม่มัวเมาก็พ้นทุกข์ได้ก็ตัวพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นนะใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มนั่นเองพ่อแม่พี่น้องช่วยพวกเราไม่ได้หรอกเงินทองช่วยได้ยามเป็น
แต่ตายแล้วไปคนเดียวนั่นน่ะเห็นว่าถ้าเราไม่สะสมความดีนะญาติพี่น้องก็เขาทำดีแต่เราไม่ทำดีพ่อแม่ทำดีพ่อแม่ก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์ได้อะไรต่ออะไรเนี่ย บางคนเนี่ยเป็นข้าราชการแต่ไปออกแต่ความคิดของการถนนเรื่องอะไรหนทางเหมือนกุศลนะแต่ที่ตอนอยู่พ่อแม่ก็ไม่ดูอยู่กับคนใช้ให้ตังค์แค่3บาทเดือนนึงสมัยก่อนเนาะทีนี้ก็ใส่บาตรแม่ก็ใส่บาตรภาวนาด้วยมั้งสมัยก่อนลูกก็กลับมาก็ดึกแล้วไม่ได้สนใจพ่อแม่ก็นอนเช้าก็ไปทำงานหนึ่งทีนี้ก็พอนานๆก็ไปนานๆก็ไปก็อายุก็มากเข้าทีนี้ก็แม่ก็ใส่บาตรทุกวันนั่นแหละทีนี้ก็หมาแมวอ่ะมันน้ำมันท่วมอยุธยาน้ำมันท่วมทีนี้ก็มันก็มาเลียลูกมันเลียเปียกนั่นนะมาไม่ลูกมันหนาวก็คิดได้ก็เลยไปซื้อไอ้โจ๊กมาให้แม่ไปซื้อข้าวมาให้แม่วันสุดท้ายแล้วไม่ทันได้กินหรอกรถก็เลยชนตายคุณผู้ชายคนนี้นะพอคิดได้ต้องหลายปีไม่ได้สนใจนั่นแหละพ่อแม่ก็อยู่กับคนใช้นั่นแหละทีนี้ก็พอนึกได้จะทำความดีสักหน่อยรถประจนซะแล้วตายตายแล้วทีนี้ก็ตอนหลังแม่ก็ตายแม่ก็ไปอยู่บนสวรรค์คิดถึงลูกอยากจะเอาของมาให้กินก็ส่งมาไม่ถึงมือเอื้อมไม่ถึงก็บอกว่าเออที่ลูกได้ทำโครงการนั่นแหละหมดกรรมเนี่ยจะได้ไปเสวยสุขขนาดทำยังไม่ได้นะแต่มีโครงการว่าจะสร้างถนนเรื่องอะไรนั่นแหละคิดทำแต่ความดีตอนนั้นนะนั่นแหละบุญส่วนบุญไอ้บาปที่เล่นแต่สนุกเกอร์อะไรต่ออะไรแล้วก็มาก็จนดึกที่ทุ่มมาทุ่มก็มานอนไม่ได้สนใจแม่เห็นนะแม่ทำใส่บาตรทุกวันแม่ไปอยู่บนตะวันนั่นแหละเห็นไหมใส่บาตรทำบุญนะเห็นไหมยังไปได้นี่เห็นไหมถึงว่ามียศมีศักดิ์แต่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลยศศักดิ์ก็ช่วยไม่ได้อีกเห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยบางคนบอกว่าไปแทงไปตีกอล์ฟได้ยังเดินไหวนะแต่สวดมนต์สวดไม่ได้
บอกนั่งไม่ได้อะไรต่ออะไรมันเมื่อยมันปวดไปหมดแต่ไปตีกอล์ฟทุกวันนั่นน่ะเรียกว่าเห็นไหมมันไม่ได้สะสมมาต้องหนุ่มๆเด็กๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะจะบอกว่าพอแก่แล้วบอกว่าเอาไว้เมื่อแก่บางทียังไม่ถึงแก่ก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะเดี๋ยวนี้ความตายมันง่ายเหลือเกินเห็นไหมขับรถไปรถไปชนกันอะไรต่ออะไรออกมาไม่ได้ไฟมันก็ลุกร้องให้คนช่วยจนตายไฟครอบช่วยไม่ได้มันเหล็กมันอัดกระปี้นั่นที่ว่ามันอัดอยู่กับพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหาเหล็กมาต่างไฟมันเร็วเนาะมันไม่ทันมาหรอกดูสิเป็นหัวหลักหัวแรงในบ้านแต่ก็ต้องตายพอถึงกาวตายเนี่ยเห็นไหมพอฉะนั้นนะบุญกุศลเนี่ยที่เรายังไม่ตายยังแก้วคาดได้ไปไหนก็นึกว่าเออรอดมาได้ก็บุญนั่นน่ะรอดได้เที่ยวๆนั่นก็บุญน่ะนั่นน่ะเห็นนะเขาเป็นกันอะไรกันทุกวี่ทุกวันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะขับเร็วประมาทอะไรเงี้ยทางโค้งขึ้นมาก็แหกโค้งไปก็มีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะวิบเดียวไม่ได้นั่นน่ะมันไม่เอาตัวตายก็เสียเวลากระซ่อมรถเป็นเดือนๆไม่มีรถใช้ก็ไม่สะดวกกิ๊กนั่นน่ะเห็นไหมไปยืมเขามาใช้พอดีรถไปฟาร์มอีกอะไรตาอะไรเห็นไหมนะโอ้ทุกทุกนาทีเนี่ยถึงว่า บุญกุศลที่ภาวนารักษาศีลนี่จะได้แก้วคาดประมาทไม่ได้ใช่ไหมตูตุกผู้ทรงศีลก็ไม่ดีพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นได้นั่นเห็นไหมผู้มีศีลธรรมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรตาอะไรเป็นนั่นนั่นแหละเยี่ยวๆกันนั่นแหละนั่นแหละมาทำยังไงได้นะเขาเกิดมาเขามีหน้าที่มาทุกคนคนเรามีหน้าที่มาทุกคนอย่าไปเกลียดใครเลยตัวเราทำตัวของเราดีกว่าเกลียดตัวเราดีกว่าว่าตัวเรายังไม่ดีพอถ้าดีพอมันก็ต้องสำเร็จอรหันต์ไปสินั่นแหละมันไม่เต็มมันยังไม่เต็มนั่นแหละเติมมันยังไม่เต็มใช่ไหมมันไม่กึ่งกันบุญก็ทำมันน้อยทีนี้ก็สร้างบาปเข้าไปสร้างบาปเข้าไปมันกอนกันไม่อยู่นั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นกึ่งกันก็ยังดีอันนี้ไม่ทำเลยแล้วก็ไปว่าคนอื่นอีกนั่นมันก็ไม่ดีเลยมันก็ทุกข์นะปิจฉาริษยาอะไรตาอะไรนี่แหละมันก็อยู่ในนี้แหละเขาจับก็เขาจับก็ว่าเขาแหละใช่ไหม
เป็นแค่นี้ทำไมจะต้องจับกันอะไรกันนี่แหละเสียทรัพย์เสียเวลาทำมาหากินนั่นเห็นไหมสารพัดสนุกดีนั่นแหละมันรักชาติมันรักชาติแต่ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมให้เขาเป็นไปจะเป็นไงก็เป็นไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็หมดเวลากันไปเองใช่ไหมทุกคนหมดเวลาทั้งหมดใช่ไหมเกิดมาเนี่ยเวลามันมีน้อยเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมเราอยากจะอยู่สัก80,000 ปีไงนั่นแหละเห็นไหมมันก็อยู่ไม่ได้ทุกคนต้องจากโลกมนุษย์ไปหมดนั่นแหละเขาบอกว่าโลกมนุษย์มันปราณีตคนละอะไรนะมนุษย์ต่างดาวที่บอกว่าเหมือนเทวดาบางจำพวกพวกต่างดาวหน้าเหมือนดวงจันทร์บางคนละโลกไม่สวยสู้โลกมนุษย์ไม่ได้โลกมนุษย์หน้าสวยกว่านั่นแหละหน้าครึ่งพระจันทร์บ้างนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เขาชมมนุษย์แต่มนุษย์นี่ไม่ชมกันเองมนุษย์ก็จะแก่งแย่งกันอะไรกันนี่ทุกวันนี้บาดหมางกันไม่จริงใจต่อกันนั่นแหละเห็นไหมโลกมนุษย์คนละเมืองก็ทำยังไงล่ะถึงจะให้เมืองเราย่อยยับไปนั่นเห็นไหมสารพัดมันได้แต่คิดกันแต่มันก็ยังงี้แหละมือใครยาวสาวได้สาวเอานั่นแหละมาการลังแกกันได้ก็ลังแกกันเอาอย่างนี้แหละไม่มีช่องว่างให้สร้างความดีกันนั่นเห็นไหมคนไหนดีก็ทำไปมีหน้าที่ก็ทำไปใช่ไหมมันไม่งั้นมันก็จะเกลียดกันกันหรือว่าอิจฉากันกันแกล้งกันแล้วถึงเวลาตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรไม่รอดพ้นโยมบาบาลได้ใช่ไหมพญายมนั่นเหมือนปาวุ้นที่ตัดสินความหมดเสร็จแล้วน้องเมียน้องชายแต่เจ้าจอมยังใช่ไหมยังเอามาตัดหัวได้เพราะว่ามันทำผิดไว้เยอะฆ่าคนอะไรต่ออะไรเบียดบังเงินหลวงกันอะไรกันปารุณเตียวสืบไปจดมาหมดนั่นแหละคนอย่างนี้เอาไว้ได้เนี่ยเจ้าก็มาดูโอ้โหไม่ไหวมันราษฎรอดอยากแตกเบียดบังเอาเงินหมดเนี่ยให้มาก็ไม่ส่งให้ราษฎรปาวุ่นตินไปตัดสินฟาร์มไปจดมาหมดมาให้ส่งมาให้กษัตริย์ดูกษัตริย์อ่านแล้วโหไม่ไหวมันไม่ได้ทำความดีนั่นเห็นไหมไม่ได้ทำความดีเลยฆ่าคนอะไรจะอะไรนั่นแหละถึงตัวไม่ได้ฆ่าเองก็ใจผู้อื่นฆ่าใช่ไหมทำไปทำมาปาวุ่นจิน
โอ้ยเราไม่กลัวหรอกป่าวุ้นทินแค่ป่าวุ้นทินพอจะตัดหัวกลัวทับตายนั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นแบบเนี้ยจึงว่าเที่ยงตรงเหลือเกินโพธิสัตว์เพราะคนนี้ป่าพุ่นตินเนี่ยต้องเป็นโพธิสัตว์มันก็อย่างนี้แหละเที่ยงตรงนั่นน่ะ ทีนี้โยมบอกว่าอยากจะดูเหลือเกินไปทีไรหลวงพ่อใหญ่ก็เทศให้ฟังทุกทีวันนั้นมีคนเอาป่าพุ่นตินมาให้ดูท่านก็ดูไปไม่เทศอะดูจนตัดสินฟาร์มแล้วก็เลิกดูละไอ้นี่บอกว่านี่แหละโสดามันไม่ยังซ้ายยังขวาแบบป่าพุ่นตินเนี่ยโอ้โหพูดตอนเนี้ยรู้กันเลยว่าโยมคนนี้ใจมันเข้ากระแสแล้วแต่มันยังสงสัยอยู่ว่าโสดามันเป็นยังไงโสดายังกินเหล้าหรือกินเบียร์ก็ไม่ได้เทวดาที่หน้าเลยบอกว่าลงทุนมาเยอะแล้วยังจะเอาเยอะนั่นน่ะต้องอนาคตก็เข็ดเลยยอมผู้หญิงนะ40ฝ่าแล้วพองใสทุกวันเนี่ยนั่นน่ะเห็นมาแย่ไม่ๆอ่ะลองดูซิว่ากินเหล้าจะเป็นยังไงนั่นแหละเทวดาที่หน้าเลยไม่ให้ยอมให้กินแล้วนั่นน่ะทำทีนี้ภาวนาอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ลูกโตแล้วลูกก็ทำงานเลี้ยงแล้วไม่ต้องทำแล้วแม่ภาวนาอยู่บ้านนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละพลเมืองดีใช่ไหมพลเมืองดีที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นตัวอย่างของคนในแฟตคนในแฟตจะทะเลาะกันก็เอาคนเนี้ยมาไก่เกียร์ก็เลิกกันนั่นแหละเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมนี่แหละจะไปก็สงสารคนในแฟตเนี่ยนั่นแหละองเก้าใหม่ๆนะองเก้าต้องคาถาวิลาทะโยก่อนจะกล่าวข้าวก็ต้องก่อนจะนอนก็ต้องใส่บาตรก็ต้องข้าวขุกกินกันไม่หมดอ่ะสามสี่ชีวิตยังเพื่อนบ้านมากินอีกเมื่อเจ้าไม่หุงข้าวก็มากินบ้านพี่นี่กินกันไม่หมดอ่ะที่เขาไปบอกกับพี่สะใภ้หรือไงบอกว่าหุงข้าวคนงานกินข้าวหมดทุกวันหุงเท่าไรไม่รู้จักพอทีนี้ก็ท่องคาถาใส่บาตร ทีนี้คนงานกินไม่หมดอ่ะกินไม่หมดข้าวเหลือแปลกนั่นน่ะความดีทีนี้เขาจนพี่สะพายเขาตายไปแล้วเขาก็คนนี้ใจบุญแต่ภาวนาไม่เป็นเห็นไหมภาวนาไม่เป็นก็ได้จะทำบุญสุนทานทีนี้ก็ตายไปสัก6ปีได้กลับมาเกิดแล้วบอกว่าไม่เอาเสียเวลาภาวนาดีกว่าลงมาภาวนา
บอกว่าอยู่บนสวรรค์มีแต่ความสุขมีแต่สบายนั่นน่ะไม่อยากอยู่นานลงมาเกิดมาเดือนนี้สิบขวบละเรียนหนังสือก็เก่งนั่นน่ะเห็นไหมก็บอกว่าทำไมไม่ไปเกิดกับลูกสาวล่ะลูกสาวจะได้รวยไอ้น้องสะใภ้นี่มันไม่รวยไงทีนี้ได้แต่ภาวนาเก่งทีนี้บอกไม่เอาหรอกมันภาวนาไม่เป็นนั่นน่ะลูกสาวมันภาวนาไม่เป็นเลยแม่มาเกิดกับเป็นลูกของหลานละทีเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะเห็นไหมแล้วจะบอกว่าพุทธเนี่ยไม่จะยกเมฆมาพูดหรอกมันเป็นเรื่องจริงแต่บางคนเนี่ยเอามาพูดให้ฟังได้เนี่ยเขาก็มีบุญเก่านั่นน่ะเห็นไหมบางคนที่ว่าไม่มาเลยอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะบางทีมันก็ไปติดอยู่ในนรกอะไรเงี้ยไปเกิดเป็นภูมิสัตว์มันก็ไม่มาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เลยโอ้ยมันไม่จริงหรอกนั่นน่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านน่ะพูดให้คนที่มีบุญเก่าฟังคนที่รับฟังได้ทีนี้ก็พอรุ่นหลังๆมาก็เลยบอกว่ามันเสื่อมไปหมดแล้วความดีเนี่ยมันเสื่อมหมดที่ไหนได้ไฟมันก็ยังร้อนอยู่ยังต้องหุงข้าวกินยังต้องปลูกข้าวกินนั่นนะปลูกผักปลูกผลไม้กินมันจะไปถึงไหนก็มันก็ยังต้องกินผักกินพืชกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้กินเงินกินทองนั่นน่ะมันเป็นทางผ่านเงินทองเป็นทางผ่านแต่กินผักกินพืชนี่มันกินมาตั้งแต่สมัยโบราณนักการเนี่ยกินเนื้อสัตว์กินผลไม้กินผักกินพืชเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงชีวิตคนป่าก็ต้องหัดอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เหมือนลิงมันยังไม่ค่อยรู้มันก็กินเทียนน้อยๆพอมันรู้ว่ามีพิษมันก็นิดเดียวมันก็ไม่กินนั่นไหนเห็นไหมมันฉลาดนะอะไรกินไม่ได้มันไม่เอาเลยพิษกินมั่งอะไรมั่งเห็นไหมนี่เหมือนกันไอ้คนเราใจโลกเนี่ยมันตามใจเราคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมจะให้มันสุขไปหมดก็ไม่ได้มันก็ต้องมีสุกมั่งดิบมั่งลูกเหลืองมั่งลูกเขียวมั่งใช่ไหมประเทศชาติก็เหมือนกันนะทุกทั้งโลกนั่นแหละจะให้มันสุกอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีสุกอย่างเงี้ยอยู่ได้จะมักน้อยสันโดษใช่ไหมพอมีพอกินนั่นแหละ ก็ยังดีทีนี้ไม่ทำหรอกแต่อยากจะขออย่างเดียวก็มีขอพ่อขอแม่ขอไม่ได้ก็เมาเนี่ยก็จะแทงจะตีพ่อตีแม่พ่อมาเอาปืนยิงตายเลยเห็นไหมนั่นแหละไม่ทำงานอยากขอพ่อแม่กินอย่างเดียวนั่นแหละเห็นไหม นี่แหละ
ถึงว่าเกิดมาเนี่ยไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังไม่เคารพพ่อเคารพแม่ไม่เคารพผู้ใหญ่นี่มันก็เลยไปเชื่อเสพติดทั้งหลายนี่มันก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยแทนที่จะเป็นเสาหลักให้กับพ่อแม่กับต้องพ่อแม่ก็เดือดร้อนอีกพอยิงเขานั่นน่ะไม่ยิงมันก็จะข่าวนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะยิงทีเดียวตายเห็นไหม นี่อ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าสังคมอยู่ได้แต่การอาลีอาศัยกันนั่นแหละไม่เบียดเบียนกันซึ่งกันและกันนี่พอเบียดเบียนกันแล้วมึงฮือมากูฮือไปฮือกันไปฮือกันมามันไม่ใช่พระอริยเจ้ามันไม่ใช่โสดานี่เนาะตำรวจก็ตำรวจทหารก็เหมือนกันจะให้นิ่งอย่างเดียวไอ้นั่นก็ด่าไปแต่ปากมาเข้ามันจะเกิดฆ่ากันขึ้นมาจะว่ายังไงนั่นพอตายขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่ามีความสุขแล้วจะไปหาประเทศไหนที่มีความสุขนั่นนะใช่ไหมธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมเก่งกากันธรรมชาติก็แลนแค้นเขาอะไรตาอะไรเหมือนกุลียุคเลยนั่นนะมากแลงก็แลงมากอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยพระผู้คนนี่แหละทำให้โลกเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอะไรตาอะไรมันเอ้ายังไม่ทันอะไรมันก็จะเข้าหนาวแล้วคนยังไม่หมดเลยเดี๋ยวมาหยุดนะเห็นมั้ยเดี๋ยวลมมาแล้วลมหนาวเอ้าวันสองวันเอาหยุดอีกแล้วไม่เหมือนสมัยโบราณพอมาแล้วก็ลมโยกเข้าเบาแล้วนั่นน่ะข้าวก็เต็มนาปลาเต็มหนองนั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้อะไรไม่รู้นั่นแหละมันแหลนแค้นใช่ไหมโรคภัยใกล้เจ็บไม่มีตัวตนมันก็มาได้นั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะทำดีไว้เพื่อโลกหน้าเราจะได้ไปเทิดหน้าชูตาได้ให้คนไปได้หลานมาตัวเล็กๆมาเข้าฝันไปเห็นนะอยู่บนสวรรค์โอ้โหสวยยิ่งกว่าโลกมนุษย์เองนะเพราะว่าผิวนี่งามเหลือเกินนะบ้านหลังใหญ่เหลือเกินวิมานนะแต่คนเนี้ยมันเห็นกงจักรทีแรกเป็นดอกบัวก่อนแล้วสักตัวมันเป็นกงจักรจักหัวคนนั่นนะพอหนูโตขึ้นหนูรักษาศีลให้ดีนะจะได้ไม่ไปอย่างเนี้ยนั่นนะเห็นไหมมันเห็นน้องก็เล็กๆเลยสองคืนสามคืนก็เห็นอย่างนั้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะบอกว่านี่แหละเขาสอนหนูก็มีบุญนั่นแหละถึงจะได้มาเกิดในเมืองไทยในยุคนี้ใช่ไหม ถ้าไปเกิดเป็นเยอรมันไม่มีน้าใจบุญก็ไปตามเรื่องตามราวของตัวนั่นเอง
นั่นแหละเพราะว่าทุกวันนี้คนมันตามเรื่องตามราวมันไปน้ำไหนเฮไปก็เฮมานะ กันทีนี้ก็เลยไม่เอาศีลเอาธรรมนี่มันถึงลำบากกันพอลำบากขึ้นมาทำไมเราลำบากเหลือเกินนั่นนะตอนเด็กๆก็ลำบากกันมาลำบากไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ดื้อนั่นนะให้เรียนก็ไม่ค่อยเรียนก็ไม่ค่อยจำไม่ได้ทำสมาธิโง่ตายเลยนั่นนะนั่นแหละเห็นไหมทำสมาธิใจมันเข้ามาไงใจมันเข้ามาอยู่กับตัวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนั่นแหละถ้ามันอยู่ในตัวอยู่ในตัวมันก็ไม่ออกไปฟุ้งซ่านทีนะโอ้ไม่งั้นสารพัดเรื่องนั่นเห็นไหมที่เรียกว่าสมาธิสั้นนั่นสมาธิสั้นทำไงก็แก้ยากก็เหมือนกรรมต้องทำให้ใจมันหยุดทำให้ใจมันหยุดอยู่กับตัวให้ได้นั่นเนี่ยนะเดินใจมันก็สงบนั่งใจก็สงบได้นั่นนะมันก็เลยพออย่างนี้เองเนาะบุญบาปมันอยู่ที่สมาธิด้วยคนไม่มีสมาธิมากแล้วไปกินเหล้าทีนี้มันก็ไปกันใหญ่เหิมเกิมเลยเนี่ยจิตมันออกนอกทีนี้ก็เราละเก่งไม่มีใครสู้ใช่ไหมขับรถเก่งทีนี้ก็มันเถื่อเบรกก็ไม่ได้เบรกมันไม่อยู่มันลอยมันฟั่มนั่นเห็นไหมมันเร็วเกินนั่นก็เลยเรียกว่าประมาทมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็เลยว่าประมาทไปเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทไม่มัวเมาเนี่ยมีความสุขเพราะบุญกุศลเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่คนเดียว60 ปีแล้วอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ก็ทำสมบัติไว้ให้ลูกก็ทำดีอยู่บ้านหลังใหญ่แต่อยู่คนเดียวบอกทำยังไงได้นะญาติพี่น้องก็อยู่คนละทางของทางนั่นนะมีความสุขก็เพราะว่าใจมันไม่มัวหมองใจมันไม่เล่าร้อนใจมันก็ล่มเย็นตายก็ตายคนอยู่คนเดียวได้เนี่ยมันเก่งนะบางคนเนี่ยเห็นไหมป่วยไข้ก็ต้องหาเพื่อนหาหมอหาคนมาดูแลแต่คนบอกว่าอยู่คนเดียวบางคนบอกว่าพอสามีก็ตายลูกก็ตายทีนี้ก็อยู่คนเดียวเหงาเหลือเกินกลับมาบ้านทีไรมันเงียบไงเหมือนว่าบ้านมันเงียบมันไม่มีใครพูดคุยเนี่ยเพราะคนเราไม่ได้หวังพึ่งภาวนาพอกลับบ้านมันจะว้าเวเงียบนั่นแหละใช่ไหมถ้ามีภาวนามันเหมือนว่ามีเทวดาอยู่รอบกายเหมือนอยู่ในบ้านก็เหมือนอยู่กับเทพเทวานั่นน่ะบางคนบอกว่าแม่ทำไมมาไหว้หนูล่ะ
บอกว่าเองทำสูงกับข้าแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแม่ก็เป็นเทวดาแต่กลับมาไหว้ลูกสองคนผัวเมียพาเทวดามาเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมก็มีให้เราฟังยังมีกระติดกระใจมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะได้มีตัวอย่างเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อก็ฟังกันไว้เนี่ยดีกว่าฟังอย่างอื่นใช่ไหมมันไม่มีสาระว่าเป็นสาระเหมือนว่าเพลงเนี่ยเห็นไหมฟังไปก็อยู่อย่างนั้นแหละรักกันอย่างนั้นรักกันอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ไอ้ของจริงมันไม่ได้รักกันเนี่ยมันตีกันทะเลาะกันพออายุมากก็นั่นนะก็คิดว่าเพลงนั่นแหละทำให้มีความสุขความจริงมันไม่สุขก็พอมันจะตายเพลงมันไม่ได้นำเราไปกุศลความดีนำเราไปนั่นเห็นไหมที่บอกว่าพอมันถึงกาวตายมันสว่างยิ่งทำใจสว่างทำใจสว่างจนถึงโสดานี่ก็สว่างแล้วนั่นแหละบางคนเห็นว่าเขามีญาณอีกนั่นน่ะญาณรู้อีกกายป่วยรู้ก่อนแกต้องป่วยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกอะว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่เล่าเราปวดหัวก่อนอะไรต่ออะไรเขาบอกนี่มันญาณในที่ว่าญาณรู้ล่วงหน้าใช่ไหมเขาจนต้องวางเฉยเป็นนะวางเฉยเป็นก็เหมือนว่าไม่รำคาญแบบหลวงพ่อใหญ่รู้เรื่องสารพัดแต่ต้องวางเฉยด้วยใช่ไหมใหม่ๆมันก็ได้อย่างเงี้ยก่อนรู้เห็นแต่ไปรู้เขามากๆก็รำคาญก็ต้องวางเฉยอีกเนี่ยอุเบกขาอีกใช่ไหม เขาจะฆ่ากันตายจะตีกันตายเราก็ต้องช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องวางเฉยนั่นนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าวิ่งไปกลางกั้นก็ไปโดนลูกหลงเขาอีกนั่นนะบางคนเหมือนกัน นี่ ทีนี้หลวงพ่อใหญ่บอกว่าป่วยมากๆก็ไปโรงพยาบาลหมอไม่อยากไปหรอกทำไมล่ะหลวงพ่อผีมันขอบุญกันทั้งคืนมันเยอะเหลือเกินโอ้ยมันรำคาญบอกนั่นน่ะเห็นไหมตาท่านเห็นตาท่านรู้ไอ้เราไม่รู้มันก็มองไปกระตึกที่ว่างๆแต่คนมีตาญาณน่ะเห็นไหมนั่นน่ะถ้าท่านไม่พูดให้ฟังเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าไอ้ชุดเขียวๆเนี่ยมันเห็นมาต้องสิบกว่าปีมันเห็นก่อนมันเห็นล่วงหน้าว่ามันเป็นชุดเขียวมาผ่าตัดท่านเนี่ยทีนี้ก็ท่านก็โดนจนได้ท่านบอกคุยไม่ได้หรอกพวกเราเนี่ยเราไม่อยากพึ่งหมอเลยนั่นสงสารหมอไม่ว่างเลยทุกวันเนี่ยเหมือนลงรถนั่นแหละลงซ่อมรถมีรถวิ่งกับมีรถเสียนั่นแหละมีรถ
ป่วยนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกันเลยมีทั้งวิ่งได้และยังไม่วิ่งนั่นแหละกว่าจะซ่อมเสร็จเหมือนกันชีวิตนี้ที่พุทธเจ้าพูดมันตายตัวเลยอโลคยาปรมาลาภานะกะว่าไม่มีโลกเป็นลาภันประเสริฐใช่ไหมจึงว่าทำความดีไว้ร้อยหนแสนหนร้อยชาติแสนชาติมันมาสะสมพาบางองค์ร้อยหกสิบเรื่องเลยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้กระทั่งผลตะหมอนั่นน่ะมีองค์เดียวที่พุทธเจ้ายกย่องว่า160ไม่ต้องกินยาที่ว่าอะไรนะที่ว่าไม่มีโรคอะไม่มีโรคก็มีลาภอันประเสริฐนั่นน่ะเห็นนะพุทธเจ้ายังอาพาธนั่นน่ะเห็นมั้ยบางทีต้องให้พวกพานนพวกเนี้ยมาตรวจกิลิมานนให้ฟังนั่นแหละเวทนาจึงได้เบาบางลงอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นนะจึงว่าคนเนี้ย นึกว่าท่านไม่รู้นะหลวงพ่อใหญ่ป่วยที่โรงพยาบาลก็สวดมนต์กันแม่ชีบังพามังก็สวดกันนั่นน่ะการก็รับรู้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะด้วยกันแต่ต่ออายุท่านบอกว่าอายุผมนี่มันอายุตายไปแล้วอายุมนุษย์เนี่ยแต่อายุบุญถึงปีก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลากันต่ออายุไว้เพราะว่าคนดีเนี่ยเนาะก็อยากให้อยู่ไปโอ้ขอกราบหลวงพ่อครับครับเวลาหมดในช่วงแรกก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรเมตร27ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายหน้าที่พักสงฆ์กิโลเมตร27โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่30ตุลาคม2563เวลา 19:00 น.พระสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์สงโภชองค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9:30 น.เริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนายสุภเดชอัศวะดำรงเดชเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรบัญชีออมทรัพย์เลขที่074-369-9904 074-369-9904ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนเจาะบ่อบาดาลทอดถวายณวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 9:00 น.พระสงฆ์พิจารณาอาหารเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ตั้งองค์กฐินพิธีทอดกฐินสามัคคีรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.เสร็จพิธีสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนเจาะบ่อบาดาล
ทอดถวายณวัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์ปรีชาอนุจารีหมายเลขโทรศัพท์0861011868 0861011868หรือติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ป้าเล็กนาวาอากาศเอกหญิงพัทธิราดีประวัติหมายเลขโทรศัพท์0818297243 0818297243หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่107010-9789 107010-9789ชื่อบัญชีพระอาจารย์ปรีชาอนุจารีขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมโภชองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและมุทิตายุวัฒนาองค์คนครบ80ปีพระสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนเพื่อสมทบปัจจัยปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงปู่มั่นตั้งมูลนิธิ150ปีหลวงปู่มั่นตลอดจนพัฒนาเสนาสนะภายในวัดเพื่อให้แล้วเสร็จโดยกำหนดการจัดงานกฐินสามัคคีทอดถวายณวัดภูตุมวนารามตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคม2563วันศุกร์ที่23ตุลาคม2563เวลา 7:00 นตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 13:00 นบวชเนกขัมมะภาวนาอบรมปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ระลึกบูชาคุณบูรพาจารย์สวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563เวลา 7:00 นตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 18:00 นเจริญพระพุทธมนต์ทักษิณานุปทานสมโภชหลวงปู่มั่นและกฐินสามัคคีถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอบรมภาวนา
วันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563เวลา 9:30 น.ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเป็นลำดับไปสาธุชนสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราชสุเมธีเลขที่บัญชี 189-241-3270 หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราชสุเมธีเลขที่บัญชี 416-076-3605ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระราชสุเมธี080-011-9697ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบปัจจัยสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมให้แล้วเสร็จโดยมีกำหนดการจัดงานกฐินสามัคคีทอดถวายณที่พักสงฆ์ทำเนียบธรรมหมู่หนึ่งตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563เวลา 8:00 น.เจ้าภาพพุ่มกฐินนำพุ่มมาลงทะเบียนเวลา 8:30 น.พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเวลา 9:00 น.ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:30 น.ถวายพุ่มกฐินพระสงฆ์อนุโมทนาสำหรับผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารและน้ำปานะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์สมชายธีระจิตโต086-427-0907 086-427-0907ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2563เมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถธรรมาธิโก
มาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านก็ดีเนี่ยรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมเขียนมาในรายการก็ดีก็เป็นกำลังใจกันให้พระพูดคนเดียวก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดได้มาถ้าญาติโยมส่งมาก็ยังได้พูดกันนี่บางคนเนี่ยเห็นว่าอยู่บ้านเป็นนำมาพึกก็ดีนำมาพึกนำมาพาดก็ได้ฟังกันได้รับฟังได้รับชมได้ทำใจ รายการธรรมะเนี่ยเป็นของประเสริฐนั่นนะทีนี้ยังว่าแหละมันของดีเนี่ยมันมีอยู่เสี้ยวเดียวจะให้คนดีทั้งโลกจะให้คนรับฟังรับชมทั้งโลกไม่ได้นั่นบางคนก็ยังคิดว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกปฏิบัติธรรมหรือว่าเราเป็นคนดีก็แล้วกันไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่บุญไม่ทำไงก็ไม่ค่อยทำนะมันก็เลยได้ไปน้อยสู้สามัญทำเล็กๆน้อยๆก็ทำใช่ไหมภาวนาเนี่ยกันโรคภัยมาเบียดเบียนใครเจ็บมาเบียดเบียนทีนี้ใครเจ็บมากๆก็ไม่เอาเลยก็ยิ่งไปกันใหญ่บางคนเขาบอกว่ากายมันเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเนี่ยคนอย่างนี้แหละเหนือบาปเหนือบุญเนี่ยวางเคยได้เห็นไหมถ้าเราไม่สะสมไว้จ้างก็ไม่ได้เห็นไหมถ้าหลวงพ่อสนองไม่เข้ามาทางนี้ก็ไม่ได้นั่นน่ะมันก็อยู่กับชาวโลกกันอยู่นั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อใหญ่ก็เหมือนกัน พอถึงเวลาแล้วก็มาปฏิบัติเห็นไหมอดทนนั่นจนเนื้อเวทนาเนื้อเวทนากับร่างกายยังพอทนเรียกว่าเนื้อเวทนาพอจะตายบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วแรงก็น้อยลงแล้วก็กินแต่จิตจืดอย่าอยู่ไม่ได้หรอกร้อยปีทีนี้ก็ไหวสองวันหลวงปู่ก็ไปสังขารมันทนไม่ไหวแล้วมันเหมือนว่าผุหมดแล้วก็ไปในนั่นแหละโลกมันจับหมดเห็นไหมยังมาเข้าฝันบอกเราก็ไปดูสองคืนไม่งั้นพาแย่งกันดูหมดแย่งกันเอาบุญกันเลย
บอกว่าทีนี้ก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะอย่าไปแย่งอะไรกันมากเลยแล้วก็ให้หนุ่มๆดูกันนั่นแหละเห็นว่าทีนี้ก็ท่านบอกไว้เก้าฝันบอกแล้วก็ถึงเวลาคนก็ไปแล้วเห็นว่าไปแล้วบางคนบอกว่าท่านเนาะท่านจะตายพอเมื่อกี้ท่านยังมาเยี่ยมแม่บุญเรือนอยู่เลยมามาเยือนดูแวบหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็เหมือนมาลากันละนั่นนะแล้วก็ลุงพ่อก็ล่วงลับละเห็นนะ ก็ลุงปู่ฟันก็เหมือนกันพอเวลาตายไม่เคยไปหากันเลยไม่เคยคุยกันแต่ทำไมท่านรู้บอกว่าคืนนี้พระผู้ใหญ่ร่วงรับองค์หนึ่งนะพอใส่ตายก็ประกาศหลวงปู่ฟันร่วงรับแล้วเนี่ยญาณมันถึงกันญาณมันมาหากันมันมาลากันหรือว่ามาเจอกันนั่นเห็นไหมญาณผู้ใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อฤาษีเริงดำพอจะตายคนไปกันเยอะเหมือนว่าญาณมันมาเยี่ยมกันได้เห็นไหมมาลากันได้นั่นนะในแบบนี้อ่ะ พอจากนั้นอ่ะวิเศษเหลือเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่มีคุณโอที่มีคุณประโยชน์กับสาธุชนนะทีนี้ถ้าเราไม่เข้ามาเราก็ไม่รู้ไม่เข้ามาทางปฏิบัติขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีมีคำถามจากคุณโยมเพ็ญ นะครับจังหวัดนนทบุรีถามมา2ข้อครับหลวงพ่อผมถามบอกข้อแรกก่อนนะครับก็ขอความกรุณาให้หลวงพ่อสอนวิธีเดินจงกรมหน่อยเจ้าค่ะเดินจงกรมเนี่ยเดินทีแรกเนี่ยเดินพอดียกย่างเนี่ยนะย่างไปก็รู้ก้าวไปก็รู้เนี่ยเดินช้าๆไม่ต้องเดินเร็วก็ได้ทีนี้ก็เดินไปเดินมาถ้าเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็ใช้เชือกผูกทำเหมือนราวตากผ้าเนี่ยแล้วก็เกาะราวเดินไปเดินมาเดินทุกวันดีเดินครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่า15นาทีก่อนก็ได้เดินแล้วทำใจอยู่กับเท้าทำใจอยู่กับเท้ามีความรู้สึกก้าวไปก็รู้เนี่ยทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้เดินไปทางไหนก็จะรู้จำใจหยุดไว้กับที่ก็รู้นั่นแหละถ้าเราไม่งั้นมันไม่รู้ว่าจะตั้งต้นยังไงทีนี้เหมือนอย่างว่าเราจะเดินแล้วนะใครสั่งให้เดินยืนก่อนก็ได้ยืนตักพักยืนจนเมื่อยแล้วนะมันก็สั่งเลยสั่งเราว่าไปเดินเนอะไปเดินเนอะทีนี้เรายังไม่ไปตอนนั้นสัก15นาทีก็ได้ไปก็ได้นั่นแหละพอมันสั่งปั๊บเราก็จะไปปุ๊บ
เนี่ยจิตมันสั่งเราตลอดจิตมันสั่งให้เราไปทำนู่นทำนี่เพราะมันสั่งมันมีตัวสั่งทีนี้มันไม่อยากสั่งมันไม่อยากสั่งมันก็สงบนั่นแหละทีนี้เดินไปเดินไปจนบางคนบอกว่าเดินเป็นวันเป็นคืนว่ามันมีสมาธิเดินก็เปิดสมาธินั่นน่ะที่พระอรหันต์ท่านลืมวันลืมคืนเนี่ยนั่นน่ะท่านได้แล้วเหมือนยังก็เดินบนน้ำเหมือนว่ามันไม่เหนื่อยมันเบาไปหมดกายเบาจิตเบาเนี่ยทีนี้ใหม่ๆเนี่ยต้องช่วยมันก่อนต้องระวังมันเดินแต่กายมันเดินแต่ใจมันไปข้างนอกมันไปนู่นไปนี่ก็รู้มันจนมันเชื่องนั่นน่ะฝึกเดินแต่จ้าก่อนก็ได้ใช่ไหมยกย่างเหยียบรู้ตัวพร้อมทีนี้คนที่ทำเป็นแล้วบอกว่าโอ้โหเน้นนี่เดินนี่ใจมันออกไปข้างหน้าแล้วไม่ได้อยู่กับตัวความจริงเดินแล้วพอทำได้มันรู้อาการเดินมันรู้อาการจะย่างจะเหยียดจะหยิบจะจับเนี่ยแต่ทำช้าๆทำเหมือนเข้าห้องนะถ้าเรามีเวลานะทำช้าๆกินช้าๆอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันจะเห็นใจสั่งใจมันจะสั่งให้เร็วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะไอ้ข้อที่สองครับหลวงพ่อครับโยมสอบถามว่าเวลานั่งสมาธินานๆนะครับหลวงพ่อแล้วก็ร่างกายของคุณโยมก็รู้สึกว่าเจ็บปวดมากๆครับก็กราบเรียนครับหลวงพ่อให้แนะนำวิธีนั่งสมาธินานๆเจ็บปวดถ้ามันทนได้ครับมันทนได้มันหายเลยถ้ามันไม่หายเราค่อยๆเราจะขยับเราก็รู้ก่อนครับรู้ว่าเราจะขยับหนอหรือว่ากายเราเนี่ยจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้เนี่ยมันจะกลับแล้วมันก็รู้จนบางคนนะทำไปนั่งไป5 ชั่วโมงมันถึงจะหายปวดเจ็บทีนี้นั่งกี่ชั่วโมงมันไม่ปวดเลยปวดไม่มาโอ้บุญเลยเห็นไหมตาคนนี้85แล้วนั่นน่ะเห็นมาทีนี้บอกว่าเสียเวลาพูดคุยกันมานั่งดีกว่ามานั่งภาวนาน่ะเห็นว่าพอมาวัดไม่อยากพูดคุยกับใครแล้วแต่ก่อนนี้ก็คงพูดบ้างทีนี้ก็พอเวทนาดับทีนี้มันบุญนะเนี่ยนี่แหละตัวจะไปนิพพานตัวเนี้ยตัวที่ไม่เจ็บไม่ปวดเหนือเวทนาแล้วทีนี้รักษาไว้ได้เนี่ยก็สบายเนี่ยแต่มันจะตายก็ไม่ปวดไม่เจ็บทีนี้ตัวรู้มันก็ออกไปทีเนาะตัวรู้มันไปนิพพานนั่นแหละเดินจงกรมก็เหมือนกันรู้อยู่ที่ฝ่าเท้าก็ได้รู้อยู่ที่ใจก็ได้นั่นพอจำนานแล้วนั่นเห็นไหม กายนี่มันตั้งเราตลอดมันตั้งให้กายทำตลอดใช่ไหมนั่นมันตั้งให้นอนมันตั้งให้กินมันตั้งให้ไปข้างนอกอะไรต่ออะไรมันตั้งหมดมันเป็นนายเราแต่ถ้าเราหยุดนายตัวนี้ได้มันนายบาปนั่นแหละ
ทีนี้หยุดนายบาปได้นายบุญก็มาเลยเนี่ยเบาสบายมันเป็นอย่างนั้นเวทนาดับนะทีนี้ว่างแล้วนั่งว่างแล้วมันจะไปไหนก็ดูมันไปเถอะแล้วมันจะพัฒนาไปเองอย่าไปนำหน้ามันมันหยุดอยู่ก็มันอิ่มแล้วมันไปเองนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ยายเขาโทรมาพอดีหลวงปู่ท่านก้าวอยู่กับพวกเราอ่ะพอดีท่านหยุดแล้วเราก็เลยบอกให้ยายคุยกับหลวงปู่คำผิวโอ้ยเก่งเนาะได้ถึงขนาดนี้อยู่จน85แล้ว85ทีนี้ก็ตาบอกว่ามันว่างแล้วจะไปไหนกันหลวงปู่นะบอกว่าไปทำไม่ได้แต่จะทำตัวว่างตัวนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องมาอีกแล้วนะหลวงปู่พอดีหลวงปู่พูดเหมือนว่าท่านก็ตายอ่ะนั่นน่ะว่าแม่ที่อ้วนน่ะก็ทำมานานก็เลยดีขึ้นไปเรื่อยๆเห็นมั้ยมันเหนือเวทนามันไม่เจ็บไม่ปวดจากเก็บปวดกระดูกรับแตกถ้ามันทนได้มันหายเลยถ้าทนไม่ได้มันก็ทรมานอยู่งั้นน่ะนั่นน่ะเองมาปวดเจ็บโอ้โหยิ่งบางองค์น่ะเป็นเกาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกว่ามันจะหายนั่งจนเป็นชั่วโมงมันก็ไม่อยากจะหายนั่นน่ะปวดขาเนี่ยเนาะทั้งที่ท่านฝึกไว้ดีแล้วนั่นน่ะทนเนาะเดินก็ปวดท่านบอกว่าความมันจะหายามันถูกอะนั่นน่ะหลวงพ่อท่านนั่นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ากินน้ำแกงไก่ก็ไม่ได้นั่นน่ะเป็นเกาก็ทนเนาะเดินในโหลำบากทำไมใจบารมีสูงๆเวทนานี่โอ้โหตายดีกว่ามันปวดจริงๆมันปวดแต่เกิดมันปวดแล้วมันเดินไม่ได้หมดมันเป็นอย่างนั้นนี่เหนือเวทนาแล้วมันก็ยังมีโรคมาแทรกเห็นไหมบอกว่าพาหลานทนไม่ไหวท่านก็ไปแล้วทนได้ท่านก็ทนไปเห็นไหมนั่นแหละพอสลัดออกไปแล้วมันสบายนั่นแหละลงตาเนี่ยบอกว่าพอมันหลุดออกไปมันก็เหมือนดีดผึ่งออกไปเลยความตัวรู้มันก็ไปแต่กายมันก็อยู่กับโลกนี่เองนั่นน่ะแต่ก็ไม่อะไรอาวรณ์ใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนนี่ครับหลวงปู่ลุยบอกว่าจะตายลูกศิษย์ก็ไม่รู้อาจารย์ไปยังไงเข้ามาคุยกับลูกศิษย์ก่อนบอกว่ามันเหมือนจะไปเนี่ยมันเหมือนตีลังกาออกไปถ้าจิตมันจับมันไว้ไม่ได้มันก็ไปเลยตุยให้ลูกติดฟังแล้วก็ท่านก็นอนแล้วก็ไปเลยทีนี้เดี๋ยวก็ถามแล้วไม่รู้ว่าหลวงปู่ไปยังไงเนี่ย
ท่านอุตส่าห์บอกกับลูกศิษย์เลยนะว่าเวลาจะไปเนี่ยจิตมันหมุนนั่นน่ะลุงปู่เพื่อนก็เหมือนกันบอกว่าจะไปมันก็จุดธูปบอกหลวงพ่อเขาอะไรต่ออะไรให้อยู่อีกนะอยู่โปรดลูกศิษย์อีกเราจะไปก็จุดธูปบอกแล้วทีนี้แต่ติดมันตีลังกาแล้วหมุนจะออกแล้วทีนี้ก็ทุกตัวพอให้กลับมาอีกทีนี้ตาลังก็มันทนไม่ไหวแล้วสังขารนั่นแหละกินแล้วจืดกินไม่มีเผ็ดเลยไม่มีเปรี้ยวไม่หวานนั่นแหละอยู่โอ้เหมือนว่าพอกายแล้วนี่นะพออายุมากก็นั่นน่ะเห็นมั้ยกินมะม่วงสุกถึงมันปั่นอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแล้วมันจะเหมือนว่าอยู่ได้เพราะอะไรนะกายเนี่ยมันกินธาตุอาหารแต่ใจเนี่ยใช่ไหมกายทิพย์นี่มันกินอนุอากาศนั่นนะกินอนุอากาศที่บอกว่าพระอรหันต์อยู่ได้เก้าฌานก็อยู่ได้ต้อง4ปีก็มี6ปีก็มีนั่นนะห้วยล่างอยู่ได้ตั้ง6ปีอยู่ในถ้ำไม่ต้องกินอะไรนั่นแหละไม่ตายเข้าฌานนั่นแหละมันกินอนุอากาศเห็นมั้ยแล้วกายนี่มันกินข้าวใช่มั้ยแต่ไม่ออกทำใจไม่ออกเป็นฌานเป็นธรรมาบัติขึ้นมาเลยมันก็เหมือนว่ารู้แต่ภายในนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ออกไปเนี่ยจิตของพระอรหันต์เป็นแบบนี้ทีนี้ก็คนก็บางทีตายแล้วเป็นพันปีก็ไม่แห้งอยู่งั้นหลวงพ่อครับมีคำถามเฟซบุ๊กจากคุณโยมรัตนะทำดีมีสุขนะนะครับสอบถามหลวงพ่อดังนี้คุณโยมเปิดคลิปปฏิบัตินะฮะเหมือนเปิดรูปปฏิบัติยืนเดินนั่งและอิริยาบถนอนก็คุณโยมก็ปฏิบัติตามภาพที่เปิดตามเสียงพระก็ทำได้ดีนะครับแต่พอคุณโยมมาปฏิบัติเองก็คือไม่ได้เปิดนะหลวงพ่อคุณโยมบอกว่าพอแต่พอมาปฏิบัติเองไม่ค่อยเข้าท่าเลยค่ะจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็ค่อยๆฝึกไปแล้วก็เอาเทปไปก็ได้ครับใช่ทีนี้เหมือนว่าบางทีมันได้ครั้งหนึ่งแล้วมันไม่เข้าไปก็จะไปว่ามันครับมันสำเร็จไม่รู้ตัวหรอกแม่บุญเรือนบอกครับมันพุ่งพับมันมาแต่เราทำทีท่าไว้ดีนั่นน่ะทำท่าทำทางไว้เนี่ยมันปฏิบัติยังไม่ได้เข้ามานะแต่มันเกิดท่านี้เราสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่บอกเราว่าเองจะสำเร็จท่านี้นะนั่นน่ะแต่มันเกิดเข้ามาไม่รู้ตัวนั่นน่ะทำไปอีกเลยมันไปเห็นเมืองเก๊กเมืองจีนน่ะไม่เอาหรอกมาเห็นกายในกายเนี่ยมาเห็นนี่แหละมาเห็นในนี้ก็อยากเห็นในนี้เห็นข้างนอกมันไม่สิ้นสุดเนี่ย
นั่นแหละพอแม่บุญเรือนอธิษฐานนี้มันเกิดเข้ามาปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วก็เลยฉลาดเลยเห็นไหมอภิญญาวิชาสามมาหมดอภิญญาหกวิชาสามเนี่ยพอเหินเดินอากาศได้นั่นน่ะวาจาศักดิ์สิทธิ์แม่จึงพูดแต่คำดีไงยี่ห้อแม่ศูนย์เฮงไงบอกรวยอย่างเดียวศูนย์เฮงนั่นน่ะ ทีนี้ก็นั่นแหละคุณแม่พอบรรลุธรรมแล้วคุณแม่ไม่ใช้เงินพ่อแม่ไม่ต้องใช้สตังค์ใครให้ก็ทำบุญหมดแจกเขาหมดบอกว่ามันให้แม่ไปใช้บนรถลงรถมันไม่ได้บอกให้เราไปใช้กวาดทานหมดแม่ก็ใจพูดนั่นเนี่ยคล้ายๆว่าห่อเหินเดินอากาศได้มันก็ไม่ต้องใช้ตังค์แล้วนั่นนะไปนั่งรถก็ได้ไม่นั่งก็ได้แม่ไปในอากาศเหมือนวิ่งไปเหมือนโดดไปที่คนเห็นตอนแม่จะไปนะเขาเล่ากัน พวกลูกศิษย์บอกว่าเขายังแย่แม่ว่ามานั่งรถไปคุณแม่บอกว่าแม่ไปเองเขายังยอกแม่ว่าแม่ก็เหาะไปสิวิ่งไปเหาะไปอะไรเงี้ยนั่นเดียวรถไปต้องนานกว่าจะถึงบ้านคนแต่แม่ไปเร็วกว่าไปนั่งก่อนแหละไปนั่งอยู่บ้านนั่นถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะไปเมืองไหนก็ได้มาเร็วไปเร็วนั่นน่ะแล้วไม่ต้องไปเขาภูเขาภูข้างป่ารกก็ไม่ต้องกลัวสัตว์ร้ายก็ไม่กล้าใช่ไหมเพราะว่าเมตตาพาหลานดันเมตตานั่นน่ะพาไปภูเขายอดไหนก็ได้ที่เหมาะเหมาะใช่ไหมถึงว่าท่านธรรมบันดาล นั่นแหละจะให้ไปไหนก็ใจของท่านแหละรู้ใช่ไหมไม่ใช่มาเมืองเดียวนั่นนะพม่าอะไรต่ออะไรที่เขาชอบศีลชอบธรรมนะนั่นนะแบบนั้นนะ ทีนี้ท่านไม่ได้เขียนเอาไว้ไงนั่นแหละถ้าท่านเขียนเอาไว้เราไปเมืองนู้นเมืองนี้มาเราไม่ต้องเดินนะท่านก็ไม่พูดนะทีนี้ที่บอกว่าไปพาราณสีไปโปรดตอนนั้นก็ยังหนุ่มๆก็บอกว่าเดินไป นั่นนะเห็นไหม200กิโลก็เดินไปนั่นเห็นไหม ไปโปรดจะดินไปโปรดไออัญญาโกฏัญญะก็เดินไปนะเห็นไหมทีนี้เขาก็ไม่ได้พูดว่าใครข้างกลางให้ข้าวให้น้ำเขาก็ไม่ได้เขียนกันไว้ทีนี้เห็นไหมไปจนได้ไปโปรด5คน5หรือ4นะจนได้รู้ธรรมโปรดไปโปรดมาได้เป็น80องค์เนี่ยมาบวชนะบอกว่าไปคนละทางอย่าไปทางเดียวกัน2ลูกเพราะมันยังน้อยพุทธบริษัทยังน้อยไปละคนละตำบลละองค์อะไร
เห็นไหมท่านพอได้แล้วก็ไปโปรดเมืองนู้นเมืองนี้นะท่านได้เป็นพันๆนั่นเห็นไหมแล้ว เราจะพูดว่าพุทธเจ้าไม่มีไมโครโฟนไม่มีโทรโข่งอะไรนะทำไมสมรู้กันหมดนั่นพุทธเจ้าก็ตะโกนแย่เลยมันไม่เตียงทิพย์นั่นแล้วดูสิปาวันมันยังมีเสียงที่เราไม่ได้ยินแต่มันไกลถึงเป็นร้อยๆโลอะไรต่ออะไรมันเสียงมันคลื่นเสียงน่ะปาวานมีพรตะวันไม่ต้องร้องเสียงดังนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้ามีบุญกับปาวันมีบุญมากกว่าปาวันคนไม่สนใจก็ไม่ได้ยินคนสนใจก็ได้ยินพุทธเจ้าเทศน์เห็นไหมเนี่ยมันประเสริฐอย่างนี้แหละนะคนนึงว่าอะไรนะตัดเล็กตัดน้อยก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้ากันเยอะเลยมดดำมดแดงพุทธเจ้าเก่งเนาะวันเปิดโลกอะที่ว่าวันเปิดโลกไปโปรดพุทธมารดาแล้วก็ลงมาตักดาวดึงสวรรค์นะทีนี้สัตว์นรกก็เย็นหมดสัตว์นรกก็เครื่องจองจำก็หยุดหมดทีนี้ก็ดีใจสัตว์นรกก็ปรารถนาเป็นโพธิสัตว์หมดถ้าเราได้กลับมาเราจะทำดีนั่นแหละเห็นป่ะไม่งั้นถึงว่าสัตว์บางทีเห็นป่ะตัวแม่ดำแต่ออกมาลูกเปลือกนั่นไอ้สัตว์เปลือกน่ะทีนี้ก็นั่นแหละพวกโพธิสัตว์มีบารมีมันรู้มากแต่มันก็ยังมีกรรมมีเศษกรรมอยู่นั่นแหละนะถ้าหมดจากญาติสัตว์แล้วก็ไปเป็นเทวดามั่งมนุษย์มั่งนั่นแล้วแต่คุณกรรมพอรองรับนั่นเห็นไหมบางคนก็ไปเป็นขอทานใช่ไหมแต่ใจดีนั่นอะไรแต่อะไรกรรมวิบากนั่นนะ ทีนี้ทำภาวนาเนี่ยทำจนรู้เนี่ยประเสริฐเหลือเกินหลับก็รู้ตื่นก็รู้เนี่ยมันจะเป็นโสดาเต็มนั่นเนี่ยบางคนก็ทำได้เป็นเดือนๆแล้วความรู้นั้นหายไปถ้ามันไม่หายมันทั้งรู้ทั้งเห็นเลยบางคนก็ได้ตลอดไปจนสำเร็จก็มีใช่ไหมนั่นแหละแม่ทีบางองค์ก็ได้ใช่ไหมให้โยมบางคนก็ได้แต่ท่านไม่ได้คุยเวลาตายไม่พูดคำหยาบไม่เอาแล้วไม่ด่าลูกสะใภ้แล้วทีนี้ลูกสะใภ้ก็เกิดรักใกล้กันมาจนตายพอตายแล้วก็ไปเผาแบบเชิงตะกอนแบบชาวบ้าน
โอ้ยไฟมันลุกที่ตรงเนี้ยมันสว่างมันสว่างเป็นสีเป็นอะไรนะทีนี้ก็พอบอกว่าประดับไฟท่านแล้วก็แย่งกันเลยนะทุบกระดูกกระดูกแผ่นหน้าอกเนี่ยเป็นเพชรเลยนะทีนี้ก็พอแบ่งกันมึงนึกยังไงเนาะผีเข้าบ้านเอากระดูกผีเข้าบ้านคนเก่าๆไม่รู้ก็พูดอย่างนี้ทิ้งน้ำกันหมดทีนี้ไอ้ญาติพี่น้องก็เก็บเอาไว้เลยเคยไปขอมาได้ก้อนเอาไว้ดูนั่นเป็นเพชรเลยนะนั่นทีนี้ก็บอกว่าตอนยังมีชีวิตเนี่ยก็กินเหล้าเมายาตอนหลังไปหลับตำรู้ตำตามคิดได้ว่าโอ้เราถึงขนาดนี้เป็นผู้หญิงด้วยเนาะคนก็จะลูกหลานกำลังเกียดเลยเลิกเลยเลิกกินเหล้าถือศีลไปวัดหลวงพ่อใหญ่ด้วยนั่นหลวงพ่อสังวาล ก็ได้ภาวนานั่นเห็นไหมพอเลิกจากโลกทิ้งโลกมันก็ได้ธรรมไงนั่นบางคนชาตินี้เลยนั่นบางคนนะบอกว่าลูกกลับมาบ้านนะเดี๋ยวพ่อจะแจกของดีพ่อจะแจกของดีกลับมาพ่อตายแล้วเอาไปเผาโอ้โหแต่เป็นยกเยอะเลยนั่นกระดูกเห็นไหมกระดูกหน้าอกนี่ต้องเอาค้อนทุบมันยังก็เป็นเพชรเลยแก้งเห็นไหมหลายคนนะใจเอี่ยมก็เป็นหายปลาร้านี่ยาวเลยนะเป็นแก้วเลยเป็นนั่นแหละว่าทำไมคนนี้เผาแล้วกระดูกลอยเหนือตานนั่นแหละบอกว่าการคนที่เผาไม่รู้ไงก็เป็นทายกกับวัดทุ่งหลวงพ่อสังวาลก็เอาไปตัดไม้มาทำโบสถ์อะไรต่ออะไรตอนยังแข็งแรงนะไปขอกันคนมันปลูกไม้กันเยอะทำหนองยาใส่แล้วก็เลยตอนหลังก็เลยมาบวชพอ83หลวงพ่อนี้ไปจะเทศโปรดยายทำไปทำมายายนั่งโปรดหลวงพ่อนี้ให้ฟังให้เราก็เลยไม่ได้เข้าไปก็อยู่ห่างๆทีนี้ก็เนี่ยเห็นไหมพอพรุ่งนี้ยายก็ล่วงลับแล้วนั่นน่ะกระดูกเป็นพระธาตุเยอะเลยก็คนไม่รู้เราไม่ได้ไปเขาทิ้งน้ำโอ้เสียดายเลยลูกเขยมันเก็บไว้ที่กระดูกเป็นแก้วนะหัวเนี่ยเขาเรียกพระธาตุนะเขาเรียกเก็บไว้ที่แรกเราจะไปขอมาแล้วนั่นน่ะให้เขาเอาไว้ดูกันนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก็ตัวเรามีบุญวาสนาก็คือทำใจเนี่ยทำใจจนมาเป็นหลวงพ่อตาหนองหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมก็
มาบวชแล้วมาศึกษาแล้วก็ยังไม่ได้ต้องมาปฏิบัติเห็นไหมมาแอบดูหลวงปู่มั่นชอบใจนั่นเห็นหลวงปู่มั่นไปบิณฑบาตก็ชอบใจแต่อีก9ปีถึงจะได้เฮ้ยอีกหลายปีเรียนจบมหาแล้วพอได้มหาแล้วก็พอแล้วถึงจะได้มาปฏิบัติอีก9ปีถึงจะสำเร็จเห็นไหมทำความเพียรนั่นบางองค์ก็นานบางองค์ก็ไม่นานก็ได้นั่นทั้งรู้ทั้งเห็นเหมือนกันหลวงปู่มหาบัวนั่นแต่ท่านก็ไม่ผูกไม่คุยใช่ไหมท่านเป็นพระนั่นท่านช่วยชาติให้ไทยร่มเย็นเข้าไปใช่ไหมไม่งั้นมันจะยึดกันเป็นทาสเนี่ยเห็นไหมกูนี่ยืมสินมามากก็ไม่ดีนั่นเห็นไหมเราให้เขากู้ละดีแต่ใจไปกู้เขาตลอดไม่ดีนั่นใช่ไหมเพราะหลวงปู่ท่านจะช่วยขังหลวงไว้นั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองบอกแม่น่าจะได้สัก40-50ตันยิ่งดีนั่นโอ้ถ้ามีกล้าเหลือเกินนั่นเห็นไหมทำอะไรอ่ะพระพอได้แล้วทำโรงพยาบาลทำทุกอย่างหลวงปู่นะช่วยทุกอย่างตัดบ้านพักคนชราบ้านพักเด็กกำพร้าอะไรต่ออะไรเขาบอกให้ช่วยหมดนั่นเอาเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านก็ให้ยันที่คุกใส่ใครคนนั่นน่ะมันไม่พอหมอหน้าสงสารถ้าจะนอนไม่มีที่นอนท่านไปเห็นแล้วก็สั่งให้สร้างให้ใหญ่ๆจะได้สะดวกสบายมั่งนั่นเห็นมั้ยน้ำใจจะว่าพระไม่ดีไม่ได้พระเนี่ยดีแต่ที่ทำแกเนี่ยมันลูกชาวบ้านมันยังไม่ได้เป็นพระเป็นพระท่านทำจะดีหมดหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมหลวงปู่ที่คุณที่อยู่เพชรบูรณ์น่ะหลวงปู่บุญหนาหลวงพ่อบุญนาน่าเห็นมากนั่นแหละตั้งโรงพยาบาลกันน่าเห็นมากตัวท่านก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ท่านก็พยายามเงินของญาติโยมเนี่ยช่วยกันเห็นมากนั่นแหละไอ้เราก็เหมือนยังกุ้งเงินเนาะทำเล็กทำน้อยต่างพระไว้ในศาสนาทำอะไรไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมบุญมันยังไม่พอนั่นแหละบุญพอแล้วคนช่วยกันเหมือนหลวงพ่อสนองอยู่คนช่วยกันเยอะหลวงพ่อสังวาลอยู่นี่แหละพระองค์หนึ่งบอกว่าถ้าตามสร้างตามหลวงพ่อใหญ่ว่าต้องหาเงินถึง500 ล้านว่าเรามันยังไม่ได้พระละหัน
ว่ายากยากที่จะรวบรวมได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าทำเล็กทำน้อยนั่นแหละล้านครึ่งล้านมันพอทำได้เนี่ยเห็นไหมทีนี้ถ้าเอาเยอะๆเนี่ยไม่ได้บารมีไม่พอท่านก็ยังทำไม่ได้ทำตามหลวงที่หลวงพ่อใหญ่ว่าสร้างป่าร้อยวาเนี่ยเห็นไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วญาติโยมสาธุชนที่มีข้อแนะนำหรือข้อติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมสาธุชนทางบ้านนะครับขอให้บุญกุศลที่เราได้พยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติธรรมขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมราชินีก็ดีขอให้มีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานพระพันปีหลวงก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ขอให้เกษมสำราญมีความสุขยิ่งขึ้นไปและสัตว์ชาวโลกทั้งมวลที่สัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็ขอให้เขามีความสุขทุกท่านทุกคนเถิด